ขึ้นถ้ำนะครับวัดถ้ำผาพุงนะครับทางขึ้นถ้ำระยะทาง500 เมตรเริ่มแล้วนะครับ500 เมตรยุงจะเยอะนะครับเนี่ยตอมควรเตรียมยากันยุงมาด้วยยังไม่กี่สิบเมตรเลยเหนื่อยซะละกลัวฝนตกจังเลยนี่ครับดอกข้าวพรรษานะครับขึ้นอยู่ข้างทางนี่แหละฝนเหมือนฝนจะลงเม็ดเนี่ยร้อยเมตรผ่านไปไม่มีคนเลยทางนี้ก็มีสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับน้ำกับยากันยุงนะครับยุงเยอะมากตอมที่หูอยู่วีวีเลยท่านนะบึ้งบึ้งเลยจิ้งเหลนอ
โอ้ยเหนื่อยตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิพระถ้าเป็นกุฏิพระไม่ขึ้นจะไปรบกวนท่านเดินต่อถ้ามีป้ายบอกระยะทางก็น่าจะดีจะได้รู้ว่าถึงไหนถึงไหนละหอบแฮกเลยหน่อไม้ครับสวยงามสวยงามหน่อสีออกแดงๆน่าเป็นไผ่สางวะไม่แน่ใจส่วนมากจะเป็นไผ่สางอะไรอยู่บนภูเขาเนี้ยลำใหญ่ๆเมื่อกี้ก่อนขึ้นฉีดยากันยุงมาแล้วรอบหนึ่งแต่เอาไม่อยู่อ่ะยังมาเกาะอยู่โอ้ตรงนี้ชันมากเหงื่อแตกเลยจ้ะหน่อไม้หน่อไม้เคยเห็นไหมเจ้าหน่อไม้ชันเลยตรงเนี้ยเหนื่อยอย่าบอกว่าไม่เหนื่อยนะค่อยๆขึ้นจมลมหายใจออกเข้าออกเข้าอยู่ว่ามันชันกับแค่ไหนพักหน่อยแป๊บไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับเงียบสงบเดี๋ยวต่อไปจะหยุดพูดแล้วนะครับให้ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติI don't know.
อันนี้ชันเกือบ90องศานี่พักเหนื่อยแป๊บนึงห้าร้อยเมตรเป็น500เมตรที่ยาวไกลดอกอะไรอ่ะแปลกดีเนาะใกล้จะถึงยอดเขาแล้วล่ะเป็นทางเรียบแล้วทีเนี้ยโอ้น่าจะสุดท้ายแล้วล่ะเป็นบันไดเหล็กโหใครเนี่ยเหยียบแรงขนาดนี้เลยเหรอเหล็กยุบเลยเนี่ยเหล็กยุบเลยเนี่ยสงสัยน้ำหนักเท่าไหร่โอ้ยจะเงิบแล้วจะเงิบแล้วให้ดูครับหนึ่งสองสามต้องใช้สมาธิและมีสตินิดหนึ่งครับไม่งั้นอาจจะเงิบหลังได้แดดออกแล้วนะครับเขาไม่มีแล้วล่ะฝนเมื่อกี้ตอนขึ้นน่ะตอนอยู่บนตีนเขาอะฝนลงเม็ดนิดๆวันๆเดี๋ยวว่ากว่าจะโดนฝนกลางทางโอเคหลังจากพักแป๊บนึงดื่มน้ำขึ้นต่อ
้นโสมไทยเยอะมากบนยอดเนี่ยเป็นดงเลยมีแต่ต้นโสมไทยอย่างนั้นเลยแปลว่ามันชอบที่สูงคุณหน่อไม้ขอทางไปหน่อยนะครับคุณหน่อไม้มาขึ้นตรงนีเดินต่อจ้าก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงที่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปไหว้พระเราเดินดูรอบๆก่อนตรงนี้ดูคุ้นๆน่ะเหมือนเป็นห้องอะไรห้องพระ
นี่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับแต่มองไม่ค่อยเห็นอะไรครับเพราะต้นไม้มันบังหมด ต้นไม้บังหมดมองไม่เห็นวิวอะไรเลยเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนนะครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วอุตส่าห์เดินจนเหนื่อยจนหอบก็ต้องไหว้พระก่อนตามภาษาคนพุทธข้างในเป็นถ้ำครับมีทางเข้าด้วยแต่เนื่องจากกระผมมาคนเดียวก็เลยไม่กล้าจะเข้าไปนะครับเอาแค่นี้พอเอามาแค่ไหว้พระก็พอละค่าน้ำค่าไฟโอ้ทำไมใส่ยากจังมันไม่ลงอ่ะมันค้างอยู่อ่ะลงไป